สวัสดีครับทุกคนผมรีแมนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์เจ้าตัวร้ายของ Transformer ภาค Age of Extinction นะครับผมนั่นก็คือล็อกดาวน์นั่นเองนะครับโดยวันนี้ฟิกเกอร์ที่จะมาเราจะมารีวิวนั้นจะเป็นของค่าย Visual Toy นะครับผมโดยรหัสของมันคือ VT01 ครับ Boundary Hunter นะครับผมโดยที่ทุกคนเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้ก็คือหน้ากล่องนั่นเองนะครับหน้ากล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยล็อกดาวน์นะครับผมในโหมดของร่างหุ่นยนต์นะครับผมพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงนะครับ2ตัวนั่นก็คือเจ้าสตีลจอนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูที่ด้านหลังของกล่องนะครับผมก็จะเห็นในส่วนของภาพสินค้านะครับผมตัวฟิกเกอร์นั่นเองเราก็จะเห็นตัวของล็อกดาวน์นะครับผมในโหมดของรถยนต์ก็คือไอ้เจ้าตัวลัมโบกินี่ที่เราเห็นอยู่ในหนังนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นรูปล็อกดาวน์ตอนที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับสตีลจอนะครับผมซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของล็อกดาวน์ถึง2ตัวด้วยกันนะครับโอเคหลังจากเราดูกล่องแล้วเราก็จะมาดูภายในกล่องกันนะครับงานของตัว Visual Toys นะครับผมเป็นงานที่เป็น KO นะครับของค่าย Unique Toy Peluquil นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวของ Visual Toy นะครับผมค่ายเนี่ยเขาไม่ได้ copy มาธรรมดานะครับเขา copy แล้วเขามีการปรับปรุงแล้วมีการพัฒนาจากงานของ Unique Toy ขึ้นมานะครับซึ่งในวันเนี้ยตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่จำหน่ายครับเราได้สิทธิ์ในการที่จะมาแกะกล่องรีวิวกันแบบ exclusive กันก่อนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในกล่องอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมมันก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับผมการแปลงร่างนะครับผมจากร่างรถเป็นร่างหุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างพร้อมๆกันในคลิปนี้กันนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับผมในกล่องเนี่ยเราก็จะมีเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของล็อกดาวน์นะครับผมนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวหมาป่านะครับผมหน้าตาเหมือนไฮยีน่ามาให้2ตัวนะครับผมซึ่งถ้าเป็นงานของตัว Unique Toy เนี่ยมันจะมาแค่เราจะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นของงานของ Visual Toy นะครับผมเขาจะมีแถมตัวที่เป็นออกสีเงินเทาๆมาให้ด้วยนะครับเท่ากับเราจะได้2ตัวในกล่องเลยนะครับโดยจุดขยับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูนะครับผมก็จะขยับหัวได้เนาะซ้ายขวาบนล่างนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นบอจอยก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเนาะแล้วก็ปากนะครับผมสามารถหุบอ้าได้นะครับแล้วก็ขาทั้ง4นะครับผมสามารถขยับได้เนาะมันจะมีข้อต่อทั้งหมด1 2แล้วก็3นะครับผมโดยบนกับล่างเนี่ยจะเป็นบอจอยทำให้เราสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับในส่วนของเท้าหลังนะครับผมตรงต้นขาเนี่ยมันก็จะเป็นบอจอยเนาะเราก็จะขยับได้อิสระขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบนกับล่างนะครับผมเหมือนขาหน้าส่วนในส่วนของเข้าขานั้นก็จะขยับเป็นบอจอยเหมือนกันนะครับก็จะขยับได้อิสระซึ่ง2ตัวเนี่ยมีจุดขยับที่เหมือนกันนะครับผมเจ้าตัวสตีลจอ2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่พัฒนาจากในส่วนของ UT นะครับผมก็คือเราจะได้เจ้าตัวสีเทาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนาะต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของพระเอกของเราในงานนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัวล็อกดาวน์นั่นเองนะครับโดยงานของตัว Visual Toy เนี่ยมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับผมในส่วนของถ้าเรามองในส่วนของร่างรถนะครับผมส่วนที่เขาทำปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยก็คือการลงสีครับในส่วนของตัวของ Unique Toy เองอ่ะงานเนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาๆนะครับเทาๆด้านๆนิดๆนะครับแต่ว่าของ Visual Toy เนี่ยเขาเป็นการเขาเคลมว่านะครับผมเขาพ่นเป็นสเปรย์เพ้นท์นะครับผมสีดำเนาะมันก็จะดูเป็นสีดำเงางามนะครับผมก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกข้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะในส่วนของกระจกข้างเองเนี่ยครับถ้าในงานของตัว Unique Toy นะครับผมเขาจะพ่นสีเงินนะครับผมลงไปที่กระจกข้างนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเงินเนาะแต่ว่างานของตัว Visual Toy เนี่ยเฮ้ยมันแปลกเขาให้เป็นสติ๊กเกอร์มานะครับตอนแรกผมก็งงเฮ้ยมันให้สติ๊กเกอร์มาเพื่ออะไรนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเอาไว้ติดกระจกข้างนะครับผมเพื่อที่จะให้ความเงางามนะครับผมเหมือนเป็นกระจกจริงๆนะครับผมทั้งสองข้างเลยเห็นไหม
ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับเฮ้ยเราส่องกระจกข้างรถจริงๆเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมชัดเจนมันก็จะมีความสมจริงมากกว่าตัวของตัวยูนิคอยนะครับผมซึ่งเขาก็จะให้สติกเกอร์มันหมด2ชุดนะครับผมการติดแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยเรายังมีอีกชุดหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมของเจ้าตัวล็อกดาวน์ก็จะมีหน้ากากนะครับผมในหนังก็คือตอนที่ล็อกดาวน์เปลี่ยนหน้าเป็นสไนเปอร์โหมดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันติดยังไงตอนที่เป็นร่างหุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวของเมล็ดพันธุ์นะครับผมในหนังที่สู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงมันมานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นออปชั่นที่แถมมากับเจ้าตัวงานของ Visual Toy นี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับผมซึ่งจะมี2โหมดก็จะเป็นโหมดคล้ายๆกับเหมือนอาวุธเป็นดาบหรือว่าเป็นมีดแทงเข้าไปนะครับผมหรือว่ามันสามารถยกขึ้นมาเป็นคล้ายๆของง้าวได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปืนที่เป็นปืนสไนเปอร์อันนี้นะครับผมก็เอาไว้ติดเป็นกันโหมดหรือว่าเฮดกันโหมดนะครับผมก็คือติดที่หัวนั่นแหละหรือว่าจะเอาไว้ให้ล็อกดาวน์ถือก็ได้นะครับผมสำหรับในร่างรถนะครับผมก็สามารถติดได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราสามารถดึงตัวจอยตรงนี้นะครับผมดันมันเข้าไปนะครับผมก็จะได้ตัวเชื่อมตัวล็อกดึงลงมาแล้วเราก็สามารถเอามาติดเห็นว่าบนรถเนี่ยจะมีช่องให้ติดอยู่เราก็สามารถเอามาติดได้นะครับอ๋อผมถูกแล้วก็คือนี่ดันติดไปอย่างนี้นะครับผมก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็จะดูมันก็ดูเป็นปืนเหมือนปืนใหญ่เอามาอยู่บนรถหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วะก็สามารถเอาสติลจอนะครับผมน้องหมาผู้แสนน่ารักของเรานะครับผมเอามาติดได้แล้วก็ดันเจ้าตัวแกนข้างหลังนี่ลงนะครับผมพร้อมกับดันแกนหน้าปิดเข้าไปแล้วเราก็เอาล็อกเดือยตัวนี้ติดกับอานของน้องหมาเรานะครับผมสติลจอปึ๊บมันก็จะเป็นสติลจอก็จะแบกปืนให้กับล็อกดาวน์ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาเราก็มาดูในส่วนของล็อกดาวน์กันนะครับล็อกดาวน์เนี่ยตัวล้อก็จะอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวโหมดของตัวรถนะครับผมก็จะเป็นตัว Lamborghini นะครับผมเลื่อนได้หน้าหลังสมูทมากครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยเจ้าตัวของงาน Visual Toy มันทำมาจากยางนะครับผมซึ่งมันก็จะทำให้เรารู้สึกตอนที่เราขยับเนี่ยครับมันก็จะแบบนุ่มแล้วก็ดูดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการลงสีเห็นได้ว่ามีการลงสีที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเห็นได้ว่าในโชคของล้อหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะในส่วนของด้านในของล้อนะครับผมก็จะมีการลงดีเทลนะครับผมที่เป็นสีเงินตรงเบรกก็จะมีสีส้มๆนะครับผมในส่วนของด้านหน้าเองนะครับผมก็จะเห็นว่ามีในส่วนของที่ระบายอากาศนะครับผมส่วนของไฟนะครับผมก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับผมไฟท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการลงสีมาอย่างสวยงามนะครับก็โอเคเราจะมาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยเราจะมาเริ่มในส่วนของด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกไปเนอะผมลืมบอกไปว่าในส่วนของงานของ Visual Toy นะครับผมด้านหลังเนี่ยมันมีการแก้ไขมานะครับถ้าใครเคยเล่นงานของยูนิคอยจะรู้ว่าไอชิ้นส่วนด้านหลังอะมันประกบไม่ค่อยสนิทแต่ของ Visual Toy เนี่ยเขามีการปรับปรุงแก้มาแล้วทำให้ด้านหลังอะมันปิดแนบสนิทยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ต้องมานั่งประกอบต้องมานั่งงัดไปงัดมาเพื่อให้มาประกอบเข้าให้สนิทนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยกันละกันตอนแรกนะครับเราก็มาแกะไอเจ้าชิ้นส่วนเนี้ยด้านหลังเนี่ยแยกออกจากกันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเพื่อจะดึงเจ้าด้านข้างนะครับผมซึ่งเป็นขาออกมานะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็จะจับด้านนี้ด้านข้างนะครับจับให้แม่นแล้วก็จับชิ้นส่วนด้านบนนะครับเพื่อแยกมันออกมามันจะมีตัวล็อกอยู่แถวๆตรงเนี้ยซึ่งเป็นตัวล็อกหลักเลยที่ทำให้เรางัดต้องออกแรงนิดนึงในการงัดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถยกออกแรงเบาๆนะครับมันก็ออกมาอย่างง่ายดายนะครับอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมจับตรงนี้แล้วก็จับด้านบนแถวๆล้อนะ
แล้วเราก็ออกแรงดึงนิดนึงนะครับเพื่อดึงไอ้เจ้าตัวล็อกที่อยู่ตรงเนี้ยให้มันคลายออกมานะครับก็ตอนแรกเนี่ยอาจจะตกใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยทำไมมันแข็งจังอ่ะแต่พอเราดึงออกปุ๊บมันก็จะเด้งออกมานะครับตอนที่ออกมาเนี่ยมันจะมีกิมมิกนิดนึงคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนชิ้นสปริงนะครับเด้งออกมาปุ๊บฟังแล้วดูฟินดีนะครับก็เรียบร้อยพอแยกชิ้นส่วนออกมาเราก็มาเริ่มพับกันเลยเราก็พับที่ตัวประตูก่อนนะครับพับไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นตัวบอจอยตรงเนี้ยเราก็ดันบอจอยข้างๆรถลงมานะครับแล้วก็พับชิ้นส่วนนี้ลงมาเนาะแล้วเราก็พับด้านหลังจอชิ้นส่วนด้านหลังลงมาประกบกันนะครับแล้วก็ปิดมันในส่วนของประตูรถที่เราพับไปนะเราก็จะดันขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ประตูข้างหน้านี้เราก็จะดันชิ้นส่วนขึ้นมานะครับในส่วนของกระจกข้างดันมันออกมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือจับเจ้ากระจกดันมาข้างหน้าก่อนนะครับเห็นบอจอยปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจยกดันข้างขึ้นนิดนึงดันมาข้างหน้านะครับจับมันพับจับชิ้นส่วนด้านหลังหมุนและก็ประกอบมันเข้าไปนะครับเป็นอันเสร็จพิธีเราก็มาที่ประตูด้านข้างนะครับจับด้านข้างดันขึ้นไปข้างบนจับด้านหน้าดันขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วก็จับตรงนี้ดันขึ้นมาด้านหน้านะครับผมเช่นบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับนี่ถ้าเราหันมามองข้างหน้าเรายกขึ้นมาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเมื่อกี้เราแปลงอยู่มันก็คือชิ้นขาด้านล่างของตัวหุ่นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บค้างมันไว้ก่อนเรามาจัดการในส่วนของหน้ารถกันต่อนะครับในส่วนของหน้ารถนั้นจับตัวกันชนหน้านะครับยกขึ้นมานะครับพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปึ๊บโอเคสำหรับผมนะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จับชิ้นส่วนเนี้ยนะครับปลดล็อกมันลงมานะครับดันมันลงมาปุ๊บพอเราดันมันลงมาเสร็จปุ๊บชิ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นสปริงมันก็จะมีการเด้งนิดนึงนะครับเราก็จะดันเจ้าตัวแขนเนี่ยสวิงมันกลับขึ้นไปสวิงมันกลับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็กระจกด้านข้างของรถนะครับชิ้นนี้ชิ้นดำๆเนี่ยผมก็จะบิดขึ้นมาหน้านิดนึงบิดขึ้นมาหน้านิดนึงทั้งสองฝั่งนะครับให้มันมีพื้นที่พอให้เราพอขยับได้นะครับเสร็จแล้วลอยปุ๊บเราก็จะกระทำการนะครับผมมาตรงนี้เห็นตรงด้านหน้านี้ไหมเราก็จะจับกระโปรงหน้ารถเนี่ยพลิกขึ้นมานะครับก็จะพับขึ้นมาพับขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาตรงด้านหลังนะครับที่เป็นกระโปรงหน้าเมื่อกี้ที่เราพับเสร็จเราจะพับขึ้นมาข้างหน้าให้กระโปรงหน้าหันมาทางเรานะครับดันลงมานะครับเพื่อจะได้เห็นเดือยตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ในการแปลงร่างต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมาถึงตรงนี้กันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะจับชิ้นส่วนนี้นะครับมาข้างหน้าดันมาข้างหน้าเสร็จแล้วดันมันเข้าไปข้างหลังนะครับผมเพื่อที่จะดันตัวจอยตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันจะมีข้อพับอยู่ดันข้อพับให้มันเข้าที่คือไปอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันนะครับดันชิ้นส่วนมาข้างหน้าก่อนแล้วก็บิดเจ้าตัวแขนนะครับผมนี่บิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดันเพื่อดันตัวจอยตัวนี้ตัวชิ้นส่วนตรงนี้ที่เป็นตัวข้อพับไปด้านหลังให้สุดเรียบร้อยมันจะดังแกร๊กนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ดันไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วคราวนี้เสร็จพิธีเราก็จะมาในส่วนของการยกนะครับผมส่วนตรงนี้ด้านตัวบอดี้มันนะยกขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะทำการเปิดชิ้นส่วนบอดี้มันเพื่อที่จะให้หัวล็อกดาวน์เนี่ยมันลอดได้ก็จะลอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวปรับมุมแป๊บหนึ่งโอเคล็อกดาวน์ก็จะลอดขึ้นไปนะครับนี่หัวก็จะขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ดันตัวบอดี้ลงมานะเราก็จะใช้ส่วนของคู่นี้จะเห็นตรงนี้กับตรงนี้ล็อกกับด้านล่างในส่วนของบอดี้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับดันลงมาเรียบร้อยดันชิ้นส่วนนี้ดังแป๊กนึงเรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้ดันข้างเราก็จะดันมันลงไปเพื่อให้บอดี้มันสมบูรณ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหันหลังมาหันหลังเจ้าตัวล็อกดาวน์นะครับผมมาเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกชิ้นนี้นะครับไอ้ด้านหลังด้านบนรถเนี่ยครับผมมันจะมีตัวล็อกอยู่ของที่ขาสองฝั่งนะเราก็จะจับมันนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นมาเราก็จะยกมันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเนี่ย
สิ่งที่เราแกะคือแกะเจ้าตัวล็อกคูนี้ออกจากตัวล็อกที่อยู่ที่ขานั่นเองนะครับผมตัวเบ้าที่ขามันเรียบร้อยพอเราปลดเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะเป็นจอยสองจังหวะเราก็จะดันชิ้นเนี้ยลงข้างล่างบิดลงไปแล้วเข้าประกอบอย่างนี้ก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะจับตัวหลังคาหลังกับหลังคาหน้านะครับผมจับแล้วก็ดึงออกมาหน่อยเด้งมันก็จะมีช่องว่างและเราก็จะเอามันพับขึ้นมานะครับโดยที่จะให้ในส่วนของเบ้าตรงนี้เข้ากับตัวล็อกที่เมื่อกี้ผมบอกตอนแรกว่าให้เอาตัวเนี้ยมันขึ้นมานะครับแล้วก็จะจับมันล็อกเข้าหากันเรียบร้อยพอมันล็อกเข้าหากันเสร็จเราก็จะมาที่ด้านหน้านะครับแล้วเราก็จะจัดการประกอบตัวบอดี้มันนะครับผมโดยนี่คู่นี้เดือยนี้จะเข้ากับเดือยด้านล่างเดือยด้านล่างคือเดือยตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่คู่นี้เราก็จะจับมันล็อกเข้าหากันปุ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพับตัวกระจังหน้ารถของไอ้กระจกข้างรถนะครับพับให้มาชิ้นนี้ล็อกกับชิ้นนี้อีกข้างนึงทำเหมือนกันพับเอาบนล็อกลงมานะจะชุบเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมาจัดการที่ขากันต่อนะครับด้านขาหันไปด้านหลังก่อนยกส่วนของชิ้นส่วนเกาะก้นขึ้นนะครับชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยเป็นไดแคสต์นะครับผมก็คือเป็นโลหะก็จะให้ความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักให้น้ำหนักกับหุ่นมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จับตัวขาเนี่ยนี่ยกพอยกก้นเสร็จปุ๊บเราก็จะจับขานี่บิดมาด้านหน้านะทั้งสองฝั่งเลยจับแล้วก็ปิดมาด้านหน้านะครับแล้วก็ปิดตัวชิ้นส่วนก้นลงนะเสร็จเรียบร้อยมาข้างหน้าปุ๊บเราก็จะจับขาแล้วก็พับมันลงมาเห็นไหมมันเป็นจอยแบบเฟืองหมุนปั๊บมันดังแก๊กแก๊กแก๊กสะใจเล็กน้อยนะครับเสร็จร้อยตรงขาเนี่ยมันจะมีกลไกเล็กๆซ่อนอยู่คือเราสามารถพับมันลงไปข้างหลังนิดนึงเราก็พับขาออกมาข้างหน้าหน่อยนึงเห็นได้ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับดีเทลที่เป็นโลหะอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นตัวกลไกชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราเปิดแรงๆเลยก็จะเห็นแต่ละแต่คนชอบนะสำหรับผมเปิดนิดนึงให้มันดูแบบมีกิมมิกนิดหน่อยนะครับเห็นว่าพับไปพับมางงไปงงมาเฮ้ยเราได้ขาแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเราจะมาจัดการด้านบนกันต่อนะครับด้านบนเฮ้ยสวัสดีล็อกดาวน์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีเทลมันนะครับด้านบนจับแขนนะครับผมชิ้นส่วนนี้ดันลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จร้อยปั๊บจับตรงนี้เปิดลงมานะครับเสร็จร้อยปุ๊บเราก็จะหมุนเจ้าชิ้นส่วนนี้หมุนลงมาข้างล่างนี่ให้เราสามารถยกมาหน้าได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีชิ้นผิดต้องขออภัยด้วยครับเรียบร้อยก็คือไอ้เจ้าชิ้นนี้แหละต้องเอาชิ้นนี้คู่กับชิ้นนี้นะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นล็อกตรงนี้นะครับไม่เอ่ยชิ้นล็อกตรงนี้ดันชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนตรงนี้เพื่อที่จะล็อกแขนเข้าไปนะครับผมกับตัวต้นแขนมันนะจ๊ะพอล็อกเสร็จปุ๊บคราวนี้เห็นไหมมันจะแน่นแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็พับมือมาด้านหน้าพับเจ้าข้อมือมันลงมานะครับแล้วก็พับนิ้วลงมาเนอะก็จะเสร็จในส่วนของมือนะครับในส่วนของหัวไหล่ก็พับชิ้นส่วนนี้มาด้านหน้าพับด้านข้างขึ้นไปด้านบนนะครับหลายคนอาจจะงงให้ขั้นแรกมันอะไรของมันวะไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกขั้นนึงนะครับผมเรามาทำพร้อมกันอีกข้างนึงเนาะจับทั้งชิ้นนะครับผมที่หมุนได้ดันมันลงมานะครับผมแล้วก็ยกมันขึ้นไปอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยปั๊บจับชิ้นส่วนนี้ครับลงมาครับพับลงมาเนาะเสร็จแล้วเราก็หมุนทั้งไหล่ทั้งข้อศอกนี้ลงมาเสร็จแล้วเมื่อกี้มุมกล้องฝั่งที่อาจจะดูไม่ชัดเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเดือยอยู่นี่แหละกรดเดือยเนี้ยลงมานะครับแล้วก็จับมันล็อกเข้ากับชิ้นนี้มันจะล็อกเข้าพอดีเป๊ะเห็นไหมก็จะแน่นฟินรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงพับด้านนี้ขึ้นมานะครับผมพับด้านนี้ขึ้นนะเสร็จแล้วก็พับมือลงมานะครับหมุนมือ
ฟึบเรียบร้อยนะครับก็จับเดี๋ยวดูซิเรายังมีตรงไหนที่ขาดอีกไหมหัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยนะครับขาเรียบร้อยตอนนี้เราได้เจ้าตัว Boundary Hunter ของเรานะครับในร่างของหุ่นยนต์เรียบร้อยก็จะเห็นล็อกดาวน์ไวรัสของภาค Age of Extinction นะครับผมในร่างหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับในส่วนของ Visual Toy นะครับผมตัว Boundary Hunter เนี่ยในส่วนของหัวเนี่ยจะเป็นบอลจอยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับผมซึ่งจะต่างของยูนิคทอยตรงที่ยูนิคทอยจะเป็นจอยฟิกซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวได้น้อยกว่านะครับในส่วนของหัวไหล่เนี่ยนะครับสามารถขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็หมุนได้นะครับผม360องศาเนอะไม่ติดอะไรในส่วนของข้อศอกครับสามารถยกขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ยกลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือนะครับผมข้อมือมือด้านล่างช่วงล่างเนี่ยนะครับผมสามารถหมุนได้360องศานะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมือเนี่ยสามารถพับออกพับเข้าได้นะครับผมแล้วก็นิ้วโป้งก็เป็นบอลจอยสามารถขยับได้อย่างอิสระนิ้วมือ4นิ้วเนี่ยจะติดกันนะครับผมแต่ก็ยังสามารถขยับได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสปริงโหลดตรงข้อมือตรงนี้ก็จะมีสปริงโหลดนิดนึงนะครับที่เราเห็นตอนแปลงร่างจากร่างลดขึ้นมาเนอะมันก็จะสามารถพับเด้งได้นะครับใช่ผมแปลงผิดตรงนี้นะครับมันต้องพับอย่างนี้ให้เป็นสีทองอยู่ด้านหน้าเนอะมันถึงจะถูกต้องนะครับในส่วนของเอวเนี่ยก็จะสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมตามนี้เนาะในส่วนของจุดขยับตรงต้นขานะครับผมตรงนี้ก็สามารถขยับขึ้นมาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหลังได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของหัวเข่านะครับผมก็สามารถขยับนะครับผมพับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นี่นะครับมันฟินมากเลยอะเวลาขยับแล้วมันดังเสียงแก๊ก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 เนี่ยแบบมันรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยครับก็จะเปิดได้นิดนึงนะครับก็ขยับได้เป็นจุดขยับไปด้านหลังได้อีกหน่อยนึงนะครับส่วนมากอะจะใช้สำหรับเปิดเพื่อโชว์ดีเทลตรงนี้มากกว่านะครับในส่วนของข้อเท้านะครับผมสามารถขยับเข้าข้างในได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะได้นิดนึงนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับต่อไปนะครับก็มาดูกันในส่วนบางคนเนี่ยแปลงร่างเสร็จแล้วรู้สึกเฮ้ยขามันหนักเมื่อกี้ที่ผมแปลงให้ดูขามันดูแบบมันมีอะไรยื่นๆออกมาจะเห็นได้ว่าเฮ้ยสองข้างนี่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมแอบไปทำให้ดูจะได้รู้สึกแตกต่างกันก็คือกระจกด้านข้างเนี่ยครับผมมันสามารถถอดออกได้แล้วมาใส่ที่หัวไหล่นะครับผมเมื่อกี้ผมถอดออกไปแล้วแหละข้างนึงข้างนี้ผมเหลือไว้อยู่เพื่อที่จะให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับวิธีก็ง่ายๆนะจับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ตรงรูด้านบนตรงหัวไหล่ตรงนี้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปในรูนะครับเรียบร้อยง่ายๆเนาะก็แล้วแต่ความชอบนะครับเรียบร้อยนี่ก็จะเห็นว่าถ้าเราถอดออกจะเป็นอย่างนี้ก็จะดูเรียบๆนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันติดอาวุธกันนะครับอาวุธชิ้นแรกเลยก็คือตัวเขียวนี่นะครับผมเราก็จะติดที่ตรงมือนี่นะครับก็โดยการพับมือขึ้นมานะครับพับปึ๊บพับเก็บคล้ายๆกับตอนที่เราจะแปลงร่างกลับนะครับก็จะเหลือตัวของที่เป็นส่วนของตัวรูเอาไว้เสียบนะครับก็จะเสียบปึ๊บเข้าไปก็จะได้เป็นเขียวออกมานะครับก็เหมือนในหนังนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็เขียวนี้ก็สามารถพับแวบก็จะกลายเป็นคล้ายๆตัวมีดหรือแดกเกอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยหัวล่ะเมื่อกี้ทิปตอกตอนไปตอนต้นนะครับผมว่ามันจะมีชิ้นส่วนคล้ายๆหน้ากากเราสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับผมแล้วก็จับตัวล็อกดาวน์นะครับผมแล้วก็มันจะมีเดือยข้างบนนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนมันจะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับแล้วก็จับหน้าแน่นๆนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็เฟสออฟหน้าคุณล็อกดาวน์เรากับเจ้าที่เป็นชิ้นส่วนของหน้าที่เป็นสไนเปอร์โหมดนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็จะดูดีดูแบบโอ้อลังการดูเท่เหมือนในหนังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนอะในส่วนของอาวุธอีกชิ้นนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบก็คือในส่วนของปืนนั่นเองนะครับก็สามารถประกอบที่หัวได้นะครับ
ตัวปืนเนี่ยจะสามารถถือได้2ที่นะก็คือที่หัวกับเอาให้ล็อกดาวน์ถือเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตรงที่หัวให้ดูนะครับผมที่หัวก็ง่ายๆเลยนะครับก็ดึงออกเนี่ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวตรงๆเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนล็อกอยู่ก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับเป็นโหมดปืนที่อยู่บนหัวนะครับก็สวยงามนะครับดูมีดีเทลเหมือนในหนังทุกประการนะครับเรียบร้อยนะครับหรือใครอยากจะให้ล็อกดาวน์ถือก็ได้นะครับก็จะสามารถถือได้เหมือนกันนะครับก็จะปึ๊บเอามือออกมานะครับผมแล้วก็ให้ล็อกดาวน์ถือนะครับการถือเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีจอยเล็กๆตรงปืนเนี่ยนะครับผมให้เจ้าล็อกดาวน์มันจะล็อกแล้วก็มือนะครับเราจะสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะครับซื้อสอดเข้าไปสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยนะครับล็อกกับตัวของล็อกดาวน์เอาไว้นะครับมันก็จะทำให้ล็อกดาวน์เนี่ยสามารถถือปืนได้นะครับอย่างนี้เนาะก็จะเท่ๆกันไปนะครับแล้วก็ถ้าไอ้ส่วนชิ้นสุดท้ายคือเจ้าตัวเมล็ดพันธุ์ก็ไม่มีอะไรก็ให้ถือตามปกตินั่นเองนะครับอ้อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ตัว Visual Toy ทำออกมาผมว่ามันดีกว่าตัวของ Unique Toy ก็คือส่วนของหน้าอกนะครับผมมีการทำใหม่ตัวชิ้นเนี้ยเขาทำให้เป็นในส่วนของตัว Diecast นะครับผมก็คือตัวที่เป็นชิ้นโลหะนะครับเพราะว่าในร่างรถอะชิ้นเนี้ยมันมีความเสี่ยงต่อการที่มันจะคู่ละหักเขาก็เลยทำเป็นชิ้นส่วน Diecast เป็นโลหะขึ้นมาป้องกันการหักซึ่งผมว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ลดความเสี่ยงของเล่นเราไม่ให้มันพังนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนตรงลวดลายตรงนี้นะครับก็มีการทำใหม่เนอะก็สวยงามเห็นไหมจะมีตราคล้ายๆกับตรารถอยู่นะครับมีการทำใหม่ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเท่มากกว่าตัวของ Unique Toy นะครับก็โดยรวมนะครับผมงานของ Visual Toy นะครับก็ถือว่าในความเห็นส่วนตัวผมเนอะเพราะว่าผมจับทั้งตัวของ Visual Toy ในครั้งนี้แล้วก็ได้เคยจับของงานของ UT มาแล้วเนี่ยถือว่างานของ Visual Toy มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนอะก็ถ้าถามผมว่าเฮ้ยมันน่าเล่นไหมในมุมของผมอะมันน่าเล่นนะเพราะว่ามันทำในส่วนที่บางส่วนที่มันเสียวหักอะที่เราเล่นแล้วมันเสียวจะหักอะมันแก้ให้มันดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันให้หมาเพิ่มมาอีกตัวนึงอะไอ้เจ้าสติลจอซึ่งถ้าเราซื้อเองอะมันแพงมันต้องเสียตั้งหลายบาทในการซื้อมาเนอะก็ถ้าอย่างเงี้ยมาปุ๊บคุ้มอะผมว่าโอเคเลยในส่วนของรายละเอียดในส่วนของข้อต่อที่มันมีการปรับปรุงมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครรักชอบงานของ Visual Toy ก็ลองดูนะครับผมว่ามันน่าจะลงบ้านเราในอีกไม่ช้าดีไม่ดีอาจจะช่วงหลังสงกรานต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ติดตามตามร้านที่เราซื้อกันประจำร้านรักใครชอบใครก็ลองไปส่องหรือว่าสอบถามดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ